สวัสดีครับสบายดีพี่น้องฟังไทยและฟังลาวนะครับจึงเรียกชัวเพื่อนๆทั้งกัมพูชานำนะครับผมเมื่อนี้ผมกับซิมารีแอคชั่นเพลงที่เพิ่นแนะนำมานะครับที่เพื่อนๆเพิ่นแนะนำมานะครับผมก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์นะครับประกอบซีรีส์ทั้งเป็นซีรีส์ไหว้นะครับเป็นซีรีส์ไหว้จากสปป.ลาวนะครับผมเว้าจังซี่ก็ได้สิหูกันแล้วเนาะน่าสิคือซื้อกันออกแล้วนะว่าเพลงสิริไหว้ของสปป.ลาวคือสิริยังนะครับก็คือสิริวันเลิฟเดอะสิรินะครับผมเป็นการเปิดโตสิริไหว้ที่ร่วมวัยรุ่นจากสปป.ลาวนะครับมาแสดงเรื่องนี้นะครับแล้วก็นึงในนั้นก็ได้โฟอีฟฮันนาโฟอีฟนะครับมาร่วมแสดงนํานะครับแล้วก็นักแสดงหลายคนนะครับในซีรีส์นะครับก็เป็นกระแสเลยทีเดียวนะครับกับเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นซีรีส์วัยรุ่นนะครับจากสปป.ลาวนะครับเพิ่นปล่อยออกมาประมาณเดือนกุมภาเนาะได้7เดือนนะครับตอนนี้ยอดวิวก็จาก EP 1นี่ก็อยู่ที่ล้าน8นะครับก็ถือว่าหลายนะครับจากที่เคยติดตามมานะครับผมซีรีส์ One Love The Series นี่ก็ได้ค่ายดังนะครับจากสปป.ลาวรวมกันเฮ็ดนะครับก็มีค่ายทลาอะคาเดมี่นะครับแล้วก็มีลาเคิลนะครับรวมกันผลิตซีรีส์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้สปอนเซอร์จาก OEC เนาะเพิ่นก็ได้มาร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับผมก็เดี๋ยวเฮาสิไปฟังอ๋อต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้หนังเรื่องนี้ก็ได้ผู้กำกับซูโม่ชานเทวานะครับมาเป็นผู้กำกับนะครับก็ผู้กำกับก็ยังอายุน้อยอยู่เนาะครับก็เดี๋ยวเฮาสิไปฟังเพลงประกอบซีรีส์เพลงนี้นะครับเท่านี้ก็พอใจนะครับผมจริงๆก็เป็นเพลงเดิมของละอองเมละอองนะครับจาก KPY Entertainment นะครับเพิ่นห้องไว้จะโดนนะครับก็เอามาโคเวอร์หรือว่ามาเรียบเรียงเอามาเฮ็ดใหม่นะครับโดยห้องโดยฮันนาโฟยิปแล้วก็ฟิลกับเบอร์ดีนะครับเบอร์ดีนี่ก็เป็นนักเต้นเคป๊อปนะครับก็ได้มารวมแสดงในซีรีส์วายเรื่องนี้นะครับผมเดี๋ยวไปติดตามไปรับชมเพลงประกอบซีรีส์พร้อมกันครับเบอร์ดีนะครับพอหูและก็เข้าใจก็ยอมให้เป็นแบบนี้ความหักที่มีความหักที่เจ้าบ่เคยหูเลยเพราะว่ายังบ่ทันแน่ใจว่าเจ้านั้นจะมีภัยก็เลยต้องขอมีเจ้าไว้ครั้งเดียวเจ้าคงจะบอกว่ากันและคงจะบอกสนใจที่เคยทำลงไปสัญญาจะบอกกวนใจข้างเดียว
จ้าคงจะบอกว่ากันและคงจะบอกสนใจที่เคยทำลงไปสัญญาจะบอกก่อนใจเก็บเอาไว้คนเดียวก็พอแล้วเก็บเอาไว้คนเดียวก็พอใจไม่อยากให้เจ้าไม่อยากให้หูความจริงที่ออกจากใจปล่อยเอาไว้แบบนี้มันดีแล้วปล่อยเอาไว้แบบนี้ก็สุขใจถ้าหากเปิดเผยไปแล้วเจ้าบ่หามันจะเจ็บกว่าได้เป็นเพียงคนที่อยู่ใกล้ๆแต่ว่าใจจบไปแล้วครับผมเพลงประกอบซีรีส์นะครับวันเริ่มนะครับห้องโดยฮันนาโฟอีฟนะครับแล้วก็ฟิลกับเบอร์ดีนะครับก็เป็นเพลงมวลๆนะครับที่เอามาเฮ็ดใหม่นะครับแล้วก็มาบันทึกเสียงใหม่นะครับก็โล่งโตนะครับทั้งสองคนนะครับก็เสียงดีทั้งครูนะทั้งฮันนาแล้วก็เบอร์ดีนะครับผมก็ถือว่าเป็นซีรีส์นี่ถือว่าเป็นกระแสทีเดียวนะครับก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะมีภาคต่อหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมอื่นคนที่สั่งสรรมากสั่งสรรซีรีส์แนวนี้ออกมานะครับจากสปป.ลาวนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับอาจจะเป็นน่าจะมีภาค2ต่อนะครับภาคแรกก็ได้ซีซั่นแรกเนี่ยก็ได้กระแสตอบรับดีนะครับน่าจะมีซีซั่น2นะครับออกมานะครับครับก็จังได๋ก็ไปติดตามฟังได้นะครับจากจุดโจนะครับนี่ละเคิ่นนะครับชะหนอเพิ่นนะครับเพิ่นก็ปล่อยลงนะครับในหันนะครับก็ครับสำหรับการรีแอคคลิปนี้ก็จบเพียงได้นะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมก็ขอบอกขอบใจคนที่แนะนำมากนะครับก็ขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ